แต่แก้มนูนเนี่ยมันเหมือนกับว่าแก้ไม่เต็มหมัดคือเหมือนกับเรายื่นเต็มหมัดแต่ยื่นเงื่อนไขไว้อะมันเหมือนกับแก้เต็มหมัดแต่พอมาจริงๆแล้วพรรคร่วมรัฐบาลก็ไม่ร่วมกันเท่าไหร่ก็อันนี้มันเหมือนตบัดสัตว์ตบัดพี่มันสุดความสามารถของประชาธิปัตย์ถ้ามองของเราอย่างเดียวเพราะเรามีแค่52ความจริงประชาธิปัตย์มี52เสนอแก้ยังไม่ได้เลยนะครับเพราะจะเสนอแก้รัฐธรรมนูญมันต้องมี100นึงเราต้องไปขอแรงพรรคร่วมรัฐบาลพรรคอื่นๆมาช่วยลงชื่อจนกระทั่งในที่สุดเสนอได้ครบ100แล้วเสนอไป6ร่างครับปรากฏว่าผ่านร่างเดียวของประชาธิปัตย์ก็คือร่างแก้ระบบการเลือกตั้งให้เป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นให้เป็นบัตรสองใบผมเรียนว่าประชาธิปไตยยิ่งขึ้นตรงไหนเพราะเดิมมันบัตรใบเดียวครับบังคับประชาชนเลือกคนกับพรรคต้องมัดรวมกันเป็นคะแนนเดียวกันชาวบ้านแยกเลือกไม่ได้อันนั้นคือจำกัดเสรีภาพในการเลือกเราก็มาแก้เป็นบัตรสองใบใบหนึ่งเลือกคนใบหนึ่งเลือกพรรคนะครับเพราะนั้นก็เท่ากับว่าขยายเสรีภาพให้ประชาชนในการเลือกได้มากขึ้นแม้มันจะไม่ได้ถึงกับเต็มร้อยแต่มันก็เห็นหน้าเห็นว่าเราเดินไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นส่วนนั้นอื่นอนาคตก็คงต้องแก้ต่อไปนะครับที่เด็ดของประชาธิปัตย์ส่วนใหญ่คือช่วงโค้งสุดท้ายใช่ไหมก็เตรียมไว้หรือเปล่าหรือว่ารอจังหวะเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ค่อยคิดอีกทีหนึ่งก็ได้เตรียมไว้ว่าเราจะบอกอะไรกับประชาชนบ้างเราจะขายอะไรบ้างนะครับจุดยืนอุดมการณ์ที่เราจะยังเน้นว่าเราจะต้องยืนหยัดกับเรื่องนี้แล้วเรื่องอะไรที่มันจะต้องเปลี่ยนไปตามสถานการณ์สภาพการของบ้านเมืองของโลกที่มันเปลี่ยนไปมันก็มีทั้งสองส่วนทั้งส่วนที่เราคิดว่าต้องคงไว้กับส่วนที่เราคิดว่าต้องเปลี่ยนซึ่งอันนี้เป็นที่มาที่ผมเคยพูดว่าประชาธิปัตย์เนี่ยพร้อมที่จะเปลี่ยนครับประเทศแต่ต้องเปลี่ยนอย่างมีวุฒิภาวะอะไรควรเปลี่ยนอะไรไม่ควรเปลี่ยนครับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่เปลี่ยนครับอุดมการณ์ประชาธิปัตย์ไม่เปลี่ยนอุดมการณ์ประชาธิปไตยอุดมการณ์แห่งความซื่อสัตย์สุจริตอุดมการณ์แห่งการยึดประโยชน์ประชาชนส่วนรวมเป็นที่ตั้งไม่เปลี่ยนแล้วอะไรเปลี่ยนครับก็ที่ต้องเปลี่ยนก็คือตัวบุคคลผู้สมัครก็ต้องเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมของกาลเวลาหรือว่าระบบการบริหารจัดการในเรื่องของนโยบายในเรื่องของยุทธศาสตร์ที่จะพาประเทศไปข้างหน้าอันนี้มันต้องเปลี่ยนเพราะโลกมันเปลี่ยนเร็วถ้าเราตามโลกไม่ทันเราก็ไปไม่ได้ประเทศก็มาเสียเวลาอยู่กับเราถ้าเราเกิดเป็นแกนตั้งรัฐบาลขึ้นมาเพราะนั้นอันนี้เราต้องทันเหตุการณ์และต้องคิดล้ำไปข้างหน้าคาดคะเนว่าแล้วอนาคตปัญหามันจะไปอยู่ตรงไหนแล้วเราพร้อมที่จะเข้าไปแก้ไขยังไงเราพร้อมที่จะนำมันให้มันล้ำโลกยังไงอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องคิดต้องเตรียมยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนนี่รวมทั้งยุทธศาสตร์20ปีหรือเปล่าพี่อันนั้นมันยุทธศาสตร์คสช.แต่อันนี้ผมพูดถึงพรรคประชาธิปัตย์อ๋อครับก็คือนี่คือสิ่งที่คิดว่าประชาธิปัตย์จะเปลี่ยนใช่ไหมครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นแล้วมีถ้าพูดกันว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ประชาธิปัตย์มันมีจุดขายอะไรบ้างก็จุดขายคืออุดมการณ์สำคัญที่สุดต้องสังเกตนะครับไม่ใช่ว่าทุกพรรคจะเอาอุดมการณ์มาเป็นจุดขายเหตุผลอะไรก็สุดแล้วแต่แต่ละพรรคแต่อย่างน้อยประชาธิปัตย์มั่นใจในอุดมการณ์ของความเป็นเราอย่างที่ผมเรียนนะครับไม่ย้ำแล้วตะกี้ก็ได้พูดไปแล้วนะครับแต่ว่านอกจากนั้นก็คือนโยบายนโยบายประชาธิปัตย์ไม่ใช่นโยบายปกติธรรมดาเหมือนกับที่หลายพรรคก็หนึ่งก็ประกาศมา1จะทำนั่น2ทำนี่3ทำนี่แต่ประชาธิปัตย์จะต่างกับหลายพรรคตรงที่มีกรอบของนโยบายหรือที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ที่จะพาประเทศไปข้างหน้า คือยุทธศาสตร์สร้างเงินสร้างคนสร้างชาติแล้วจึงมีนโยบายตามมาว่าสร้างเงินนี่จะทำยังไงสร้างคนจะทำยังไงสร้างชาติจะทำยังไงอันนี้คือทิศทางที่ชัดเจนเป็นระบบนะครับของประชาธิปัตย์